สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเอออนครับผมวันนี้ก็ เสียเต้ยครับมาดูโคมัตสุครับ100อะไรนี่120รุ่น8หรือเปล่าครับว่าจะจบไหมนะพี่น้องนะคันนี้ก็เดี๋ยวมาชมกันครับเออ130ตัวนี่เอา100บ่โอ้นี่เป็นรถนอกบ่อ๋อจะได้ใหม่อ๋อ140บ่ได้140อ๋อสตาร์ทติดมั้ยล่องอยู่เตะครับยางเสียตัวลองให้ดูครับโอ้ท่อเอสครับนี่ทะเลร็อกกี้นี่ครับจุดแพร่จุดไหลก็เก็บไม้เหมือนกันครับได้เดี๋ยวไปลองให้ดูครับเตยก็เดินออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะพี่น้องนะไม่ต้องช้าๆลีลามากนักครับมาถึงแล้วก็จัดให้ชมกันเลยราคานี่ยังไม่รู้ครับยังไม่ได้ถามเตยครับเงียบดีนะครับ120ครับโกมสูงครับเดินไปตักไปครับรีบครับพอดีเสียเต้ยแกรีบเนาะเดินไปตักไปครับมีกล้องหลังครับนี่ตัวเดินก็ใช้ได้นะครับถ้าพี่ทรงโจรจมครับจมครับสงสัยหลับหรือเปล่าครับเฉยเตยน่าจะหลับครับดูกันยาวๆไปเลยนะพี่น้องนะเอาย่ำเลยมันติกูในห้องบึงเลยไปไหนเอาคือบอลล่องฮะเดี๋ยวมาดูเขาวิพากษ์วิจารณ์มาดูการซื้อรถของเฉียเต้ยครับว่าเขาเช็คตรงไหนบ้างครับโอ้เรียบเพิ่งเรียบเพิ่งซิมมันแซ่บปะเม้นตุ๊ดตู้เหรอจุ่มเฮ้ยแม่งไปจกบ้าบอกข้านี่ดูกั
การเลือกซื้อรถแบคโฮของซิตี้ครับแล้วเขาดูตรงไหนบ้างเป็นไงบ้างครับสภาพเป็นไงบ้างยังไงเป็นไงบ้างไม่รู้ครับแสดงแสดงเป็นงั้นเลยครับไม่รู้อะไรหรอกครับเครื่องนี้ไม่มีไอครับระวังไม่ได้เป็นวัดไอเป็นวัดป่ะเป็นวัดป่ะโดยรวมก็ว่าสภาพพอได้ครับเอ้ยเป็นบูมันป๋ามาหรือเปล่าวะจุดจุดแพร่จุดมอเตอร์มันจะประมาณนี้เนาะตัวรถก็ผ่านการซ่อมบำรุงมาแล้วครับเบิ่งแต่เคลียร์วะเดิมเดิมอยู่จะได้นะภูมิอามก็ยังสวยอยู่ครับเอาล่องเขาไปอยากเบิ้งเลยเดี๋ยวนี้พี่ฟ้าลงก็ล่องเทียบไปอยากเบิ้งเลยไหมเดี๋ยวเรามาดูเสียเต้ยทำงานให้ดูครับเอาเบิ่งปั๊มเบิ่งปั๊มกันพี่น้องดื้ม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 เบิ่งปั๊มครับนี่ครับปั๊มครับปั๊มอันนี้จะเป็นปั๊มไฮโดรลิกนะครับไม่ใช่ปั๊มดีเซลเอาละเอาละเอาละเขาโทรมานั่งมือเลยนี่ฮะเขาโทรมานั่งมือเลยนี่ไปเฝ้าไปร้องยังโจงบูดบ่ฟิล์มอะไรก็ยังสวยอยู่ครับฟิล์มสวยเลยเกียวก็เชื่อได้อยู่ยังว่าครับรถมันเก็บงานมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าพอได้ครับแต่เราต้องมาฟังราคาอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะจัดแล้วครับนี่ครับจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วครับเสียเต้ยจ้วงแล้วครับก็ดีว่าทำงานใช้ได้อยู่นะครับโอ้ไม่โหลดนะครับดูครับมาดูลีลาครับลีลาของเสียเต้ยครับเด็ดไหมครับแหมไม่ธรรมดาครับนี่อ่ะมีตบคุณนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสวรรค์ของเสียเต้ยนะครับถ้าเป็นของเมียเสียเต้ยก็น่าจะเป็นพวกวัสันพวกอะไรพวกนี้ครับนี่ก็จะเป็นสวรรค์ของแกครับแกชอบครับชอบดูครับดูบุ้ยอุ้มเต็มครับแหมเกือบดับนะพี่น้องนะ
สวยงามครับสวยงามเลยทีเดียวเอ้ยตาวนี่ครับดูเทคนิคดูลีลาของเซเต้ครับแล้วกินโหลดหน่อยนึงครับแต่ก็แข่งกันได้ครับผมล่ะเห็นแบบนี้ผมล่ะคิดถึงมาร์คไฟผมเลยครับการทำงานกันยาวๆไปนะนี่จวดเป็นไงครับได้ยินว่าเจ้าของอยากได้140ครับก็เลยจะขายครับโอ้จะได้ครับเดี๋ยวก็นิดหน่อยครับโอ้ไงครับจัดครับเอ้าเดี๋ยวผมจะลองไปสอบถามราคาดูนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวโยนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามครับก็ฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆครับสวัสดีครับ